โรงพยาบาลเวชธานีขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมด้วยการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์ที่เวชธานีแกลเลอรี่ชั้น3ค่ะภายในเวชธานีแกลเลอรี่มีการจัดแสดงนิทรรศการทั้ง2ฝั่งฝาผนังโดยรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ขณะทรงพระเยาว์พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์เมื่อพุทธศักราช2493และฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบต่างๆตามพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดการถ่ายรูปตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ก็ยังทรงโปรดที่จะถ่ายรูปของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในพระอริยบทต่างๆและทรงมีพระราชดำรัสว่าการถ่ายรูปเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าให้ถ่ายรูปกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งนอกจากนี้ยังมีภาพวาดฝีพระหัตถ์เทคนิคสีน้ำมันอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพระปีชาสามารถในด้านศิลปะอย่างแท้จริงนิทรรศการแห่งความทรงจำนี้จะจัดไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ที่เวชธานีแกลเลอรี่ชั้น3อาคาร A หรือบริเวณทางเชื่อมอาคาร King of Bones ค่ะ ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ